คือวันนี้ผมเนี่ยจะชวนน้องแอร์มาที่ห้องครับเพื่อที่จะมานั่งดูคลิปผีกันห้ามสะดุ้งไม่สะดุ้งเกิน5คลิปก็คือชนะเลยมีอะไรอยากได้ไหมอยากรู้ก่อนเหมือนคิดมาแล้วนี่อะไรวะเธอมาแล้วตอนคลิปแรกเธอก็ตกใจแล้วว่ะโอเคครับผมก็สวัสดีน้องพี่พี่น้องพ่อแม่นะอาปู่ย่าตายายชาวไทยที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพอดีผมเพิ่งนึกแผนที่แบบจะเรียกว่าแผนชั่วได้ไหมหรอมันก็ไม่ได้แผนชั่วนะมันคือแผนดีๆแล้วกันพอดีว่าเมื่อคืนครับทุกคนผมคิดเลยคือช่วงเนี้ยครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าช่วงเนี้ยผมค่อนข้างแบบอินเลิฟนิดนึงอะไรนี้นะและทีเนี้ยปกติเนี่ยเวลาผมอินเลิฟด้วยทุกคนผมอ่ะจะชอบแบบชวนหรือแบบคนที่ผมรู้สึกด้วยเนี่ยไปดูหนังผีครับทุกคนหรือไม่ก็แบบจะชวนไปดูหนังอะไรที่แบบที่มันดูแล้วแบบตกใจแล้วก็แบบมีการแบบจับมือกอดกันอะไรเงี้ยกูชั่วนะวะแต่หลายๆคนเขาก็ทำอย่างนี้กันป่ะถูกป่ะครับน้องๆมีน้องๆคนไหนเวลาจีบหญิงแล้วไปดูหนังผีไหมคอมเมนต์บอกหน่อยละกันคือผมอยากรู้ครับว่ามีผมคนเดียวหรือเปล่าที่เป็นงี้แต่ว่านะครับทุกคนแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้ทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันครับโรงหนังมันปิดครับทุกคนมันก็เลยไม่มีสิ่งที่แบบจะมาสานความสัมพันธ์ของผมกับน้องแอร์เนี่ยให้แบบมันพัฒนาไปได้ไวมากขึ้นเว้ยวันนี้ครับผมก็เลยวางแผนครับทุกคนวางแผนผมเนี่ยจะหลอกน้องแอร์ครับให้ก่อนใน2ไม่ใช่อย่างที่พวกเอ็นคิดแหมคือวันนี้ผมเนี่ยจะชวนน้องแอร์มาที่ห้องครับเพื่อที่จะมานั่งดูคลิปผีกันแล้วพอแบบมีคลิปผีอะไรเงี้ยน้องเขาดูน้องเขาตกใจใช่ไหมแล้วก็จะแบบเฮ้ยขอจับมือหน่อยเธอแบบเขากลัวเขาตกใจอะไรเงี้ยเป็นไงครับน้องๆ200 IQ ซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนก็เวลาประมาณทุ่มนึงแล้วคือผมเนี่ยได้ทำการนัดน้องเขาแล้วครับให้น้องเขาเนี่ยมาหาผมอ่ะก็เดี๋ยวรอน้องเขามาก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแผนที่ผมใช้สมองอันชาญฉลาดที่แบบมี IQ ถึง200 IQ คิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงรอดูกันครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับน้องแอร์คนดีคนเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนขี้มารู้ไหมว่าจะมาทำอะไรไม่รู้วันนี้มีเกมให้เล่นอีกแล้วแล้วเหรอเฮ้ยหนูต้องดีใจดิมีเกมมาให้เล่นอ่ะและก็มีรางวัลให้ด้วยใช่เหรอผมมีรางวัลยิ้มเลยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนแล้วกันว่ารางวัลคืออะไรคือรางวัลเนี่ยถ้าหนูทำได้พี่ตามใจหนูเลย1วันเอาจริงตามใจเลยคือทุกอย่างสมมติหนูอยากไปต่างประเทศไปได้เลยแสดงว่ามันยากมันไม่ยากไม่ได้คือทุกอย่างได้หมดเลยเงินไม่อั้นอยากได้บ้านซื้อบ้านอยากได้คอนโดซื้อคอนโดระดับพี่เป็ดคือถ้าอยากได้ก็ขอได้แต่เงินพอไหมอันอีกเรื่องก็เกมในวันนี้ง่ายๆเลยคือปกติเนี่ยเวลาแบบคุยกันอะไรเงี้ยเขาจะไปดูหนังกันถูกไหมใช่แล้วหนังที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหนังผีถูกป่ะเป็นรุ่นหนึ่งดูหนังผีไหมเวลาไปเดทดูเวลาไปดูหนังก็ต้องดูหนังผีแล้วก็แบบกอดเลยก็นั่นแหละเนื่องจากตอนเนี้ยโรงหนังมันปิดใช่ไหมพี่ก็กลัวแบบเฮ้ยไม่จะมาเติมส่วนที่ขาดหายไปไงคือถ้าโรงหนังเปิดเนี่ยพี่ก็คงชวนหนูไปดูหนังพงหนังผีเรียบร้อยแล้วแต่ตอนเนี้ยโรงหนังปิดพี่ก็เลยหาคลิปผีมาให้หนูดูคลิปผีอะนะใช่พี่คัดมาแล้วพี่ขอคลิปผีจากน้องๆทางบ้านแล้วหนูก็กลัวพี่ก็คลิปผีเอาง่ายๆคลิปวันนี้ห้ามสะดุ้งถ้าเกิดหนูไม่สะดุ้งเกิน5คลิปก็คือชนะเลยชนะเลยพี่ขอแค่5คลิปแต่บอกก่อนนะคลิปอะพี่ก็ยังไม่ได้ดูอันนี้แบบน้องเต้เขาแบบเป็นคนคัดให้ขอใส่หูฟังครับใส่หูฟังได้เหรอใส่หูฟังเลยดูคลิปผีต้องใส่หูฟังและอันนี้ขอเตือนน้องๆทางบ้านก่อนนะครับใครที่แบบโรคหัวใจหรือแบบคือเราไม่รู้ไงว่าคลิปที่เราจะดูอ่ะมันจะมีแห่มีสะดุ้งตอนไหนเตือนไว้ก่อนละกันนะครับใครที่แบบเป็นโรคทางหัวใจหรือแบบตกหรือแบบไม่กลัวไงกลัวคนดูคลิปแล้วแบบช็อกอะไรเนี่ยคือพี่นึงโรงพยาบาลเลยเตือนก่อนนะครับใครที่แบบมีโรคอะไรหัวใจก็ขึ้นจอแล้วก็บอกเสียงหน่อยละกันนะครับผมพร้อมยังพร้อมก็ได้ถ้าเกิดชนะเนี่ยมีอะไรอยากได้ไหมอยากรู้ก่อนเหมือนคิดมาแล้วมีอะไรอยากกินอาหารฝีมือพี่เป็ดทำไมอ่ะเอาก็อยากเห็นพี่โชว์ฝีมือทำอาหารไงใช่หรอชอบบอกว่าทำอาหารเก่งมากมากทำเก่งเธอเนี่ยก็โชว์ไงจะบอกเลยนะถ้าเกิดหนูได้กินอาหารฝีมือที่พี่ทำเนี่ยจะกินข้าวร้านอื่นไม่ได้เลยแค่คำแรกก็ติดใจแล้วคำแรกติดคอคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอคลิปแรกนะครับผมจากน้องไมเย่พร้อมแล้วลุยอะไรวะอะไรวะคลิปแรกมันงงอ่ะเจอค
ลิปแรกเธอก็ตกใจแล้วว่ะอ้าวพี่ก็ตกไม่เป็นสะดุ้งสัตว์เปิดประตูมาซัดเลยหรอมึงกินนะปะเอาไปก่อนคลิปแรกมีไอ้สั้นยังวะเฮ้ยขาคลิปมาสั้นยังวะต่อยาวหน่อยก็ได้ให้แบบผู้พี่ลุ้นหน่อยก่อนยังไม่ได้ลุ้นเปิดให้ลุ้นหน่อยไม่ใช่มาถึงปุ๊บสะดุ้งแล้วไม่ลุ้นเลยอ่ะไปคลิปต่อไปครับแต่ถ้าหนูกลัวกอดพี่ได้นะไม่เป็นไรเขาแข็งแกร่งป่าวโอเคเดี๋ยวดูกันว่าแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าพี่ตัวอะไรครับจังน้องสุพรรณสักอย่างนะครับผมถ้าพี่ดูหนูจะกรีดลั่นบ้านคลิปนี้น่าจะน่ากลัวครับทุกคนเพราะเขาบอกว่าแบบมีคนขอคลิปแสดงว่าน่ากลัวมากดูดิหล่อนมากร่างทรงเตรียมฉายในไทยอันนี้เป็นหนังหรอเป็นหนังหนังเรื่องร่างทรงหรอน่าจะใช่ทำไมไม่เคยเห็นเลยวะไปดูคลิปกันครับเที่ยวเป็นกล้องวงจรปิดแฮชัวเขาปิดตาได้ไหมไม่ได้เธออย่าโกงเธอโอเคเขามองเห็นอยู่ดูอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะขี้แตกเหรอขี้ไม่ใช่แต่เฮ้ยอะไรวะเธอมาแล้วอะไรวะจริงก็ไม่น่ากลัวหรอกน่ากลัวเฮ้ยแอคดิไม่น่ากลัวจริงก็ไม่น่ากลัวเลยครับทุกคนก็เมื่อกี้หลับตาเฮ้ยอย่าโกงดิโอเคไม่หลับตาเมื่อกี้สะดุ้งปะเนี่ยสะดุ้งคลิปต่อไปครับจากน้องลูกหวานวิลาวันนะครับผีนางรำกลัวผีนางรำป่ะกลัวผีนางรำห้องน่าจะสินเทียนเขาหนูว่านี่มีสะดุ้งแน่เลยเฮ้ยอะไรวะดูเงาคนดูเงาอะไรอ่ะเขาบอกมีเงาไอ้น้องเฮ้ยเงาทำไมอ่ะเฮ้ยเสียงหลอนว่ะเธอพี่จะบอกว่าพี่จะบอกว่าว่าเงาน้องมีแต่ตัวป่ะอะไรเมื่อกี้อะไรเฮ้ยเป็นไรเธอเป็นไรบอกว่าตกอะไรวะไอ้น้องขยับไปใกล้ๆดิขยับไปดิเฮ้ยเขาว่าหันแต่อย่าปิดตาดิเอ้าเฉยๆไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยหน้าเนี่ยเห็นเหี้ยมเลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้งงคือในคลิปอ่ะคนชื่อโน้นแน่ลำถูกไหมใช่แล้วก็ไม่เห็นหัวเห็นเงาไม่มีหัวเออมันเป็นไฟป่ะแสงอ่ะก็ไม่อะไรป่ะเฮ้ยแต่คนน่ากลัวนะเธอเขาไม่เห็นกลัวเลยเธอเฮ้ยเขาว่าหันแต่อย่าปิดตาดิพี่ดูกลัวคลิปเนี้ยใช่กลัวตรงไหนวะตอนนี้ผ่านไปแล้ว3คลิปสะดุ้ง2ไม่สะดุ้ง1คลิปต่อไปครับจากน้องอภิชัยตาน้อยนะครับนี่เลยครับเฮียเป็ดเฮียต้องเปิดฝันร้ายแน่นอนฝันร้ายเหรอวะโอ้ฝันร้ายแน่นอนแต่อย่าปิดตาดิโอเคโอ้เพื่ออะไรของมึงอ่ะพี่นะไอ้โน้ไอ้โน้เฮ้ยเฮ้ยข้างหลังปะออกมานี่ออกมาก่อนแล้วออกมาก่อนเนี่ยเงาซ้อนคืออะไรอ่ะไม่ใช่คือมันมีมือไงเมื่อกี้อ่ะแกงว่ะเนี่ยคือมันเป็นเหี้ยแต่ขนลุกแล้วอ่ะเป็นอะไรปวดขี้เหรอเออเต้นยังไงอ่ะเต้นยังไงเห็นพวกผมอยู่กัน3คนเห็นเงาไหมเงา3คนเนี่ยตอนนี้เงาพวกเรา3คนพี่ลองกดไม่สะดุ้งไม่ใช่เนี่ยดูใหม่ดิเห็นมีเงาเธอดูมันมีเพื่อเดี๋ยวดูมือเฮ้ยไอ้โน้แกงเปล่าแกงอ่ะมันมีเงาจริงก็ดูเห็นเงาไหมแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนวิ่งนะเห็นปะดูดิดูนี่นะเออจะมาหลอกพี่อะครับน้องเฮ้ยอาจจะจริงก็ได้เธอบนโลกนี้ไม่มีผีหรอกแปลว่าเขาชนะเขาไม่สะดุ้งโอเคอ่ะต่อไปครับจากน้องปริชัดผีมากระชากเสื้อให้ลุกออกจากหลุมศพหรอไม่น่าหลุมศพน่าจะเป็นไม่น่าหลุมศพปะหรือหลุมศพวะไอ้ที่ฝังศพไหมแต่มันเป็นอิฐนะมันไม่ใช่เป็นโลงหรอหรือว่าบ้านคนมีตังค์เขาเลยใช้อิฐสะดุ้งใกล้ดีใกล้ไปเธอดูใกล้ดีใกล้ดีไหนว่าเธออยากจะมองดิเธอดูใกล้ดีเดี๋ยวมันดุ้งเธอดูใกล้ดีเธอมองเห็นอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรวะของจริงปะใจเย็นใจเย็นตาตีเดี๋ยวอะไรอะไร
มันเฮ้ยอะไรเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวย้อนดูครับทุกคนจริงปะจับอย่างเงี้ยจับกดอะไรกูเนี่ยกดอะไรกูเนี่ยอันนี้พูดยากนะแต่ถ้าของจริงคือหลอนแต่ถ้าเป็นของจริงก็แบบน่ากลัวแต่กูก็ถ้าของจริงกูไม่อยู่บอกเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผ่านไป5คลิปแล้วสะดุ้งแค่2เฮ้ยหนูก็เทพเหมือนกันนะเนี่ยรอดูอ่ะต่อไปครับจากน้องสลิดดวนเชมนะครับนี่เลยเอาไปพี่ถ้าหนูกลัวกอดพี่ได้นะจับมือได้นะทำไมอ่ะพี่ไม่กลัวผีไม่กลัวเมื่อกี้ตัวเองยังปิดตาอยู่เลยต้องใกล้ๆตอนนี้มันต้องดูใกล้พร้อมกันปะล่ะเอาดิเอาดิจับหัวกันเลยเอาดิพร้อมยังอ่ะเขาคือใครนะครับเธอขยับเข้าไปดิเฮ้ยเต้เข้ามาในเธอดูเต้ยาวเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงพี่หวายพี่ทีมงานพี่พอจะวิ่งแล้วไฟมันดับเธอเข้ามาดิมันไม่มีผีเขาไม่กลัวเธอเขาไม่กลัวไม่กลัวเราเข้ามาเฮ้ยดูอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเขาบอกว่ามันวิ่งแล้วเขาเอ้ยอุ้ยอุ้ยสั่นได้ไงอ่ะไฟฉายเหรอไม่ไฟมันดับเองเดี๋ยวนะไฟพี่ไฟมันไม่ไหวแล้วกูก็ไม่ไหวแล้วพี่กูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันพี่กูไม่ไหวแล้วเหมือนกันไปไม่ได้ไฟมันดับอ่ะโอ้ยโอ้เธอไม่มีอะไรเลยแล้วเธอทำเป็นกลัวผู้หญิงน่ากลัวเลยคลิปเออเธออะคลิปกังคลิปก็ไม่เท่าไหร่อะครับน้องๆกดเทเลยเอาหนูอยู่ข้างหน้าจอเลยอะเมื่อกี้อยากให้คลิปสนุกไหมวิทย์โทรเขากลัวไอ้พวกอย่างเงี้ยจากกล้องโคราชแล้วครับลงหน่อยนะครับแต่ก็แบบเอ๊ะเธอขยับไปอีกวิทย์เธอหลอนว่ะอุ้ยถือดาบด้วยของจริงปะเนี่ยของจริงผมอุ้ยเฮ้ยเธอหลอนว่ะเธอขยับมาอีกอุ้ยคิดว่าโอ้โหอะไรโอ้โหหลอกให้กูกลัวก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่โอ้ไม่เห็นกลัวแล้วลมอยู่หลังเขาเมื่อกี้ลมแบบจริงเขาไม่ได้คนยิงนั่งจริงอะ acting เฉย acting กล้องเฉยยิงเขาไม่กลัวหรอกเธออ่ะตอนที่ผ่านไปแล้วกี่คลิปสะดุ้งไปแค่2คลิปเองไม่เคยสะดุ้งเลยว่ะเก่งจังวะอ่ะไปดูเลยครับจากน้องบาสนกลินนะครับเป็นคลิปจากทางบ้านอีก1คลิปที่น่ากลัวสุดๆทุกคนช่วยดูหน่อยว่าใช่คนไหมให้สังเกตที่ข้างขวาลงศพนี่อ๋อนี่ลงศพครับข้างขวาลงศพตรงนี้ใช่ไหมอะไรวะโอ้โหลาวอย่างดังเลยสัตว์เฮ้ยหิงห้อยหิงห้อยหิงห้อยเต็งดูใกล้ๆดีใครออกมาไหนอ่ะมายังอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะไหนอ่ะอะไรวะให้กูดูเลยอ่ะดูอะไรวะดูหิ่งห้อยเหรอเสียงเพลงก็ดังซะเหลือเกินข้างขวาลงศพก็คือเมื่อกี้ไงแมลงหรือเปล่าให้ดูแมลงเหรอไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องพูดเฉยๆครับไม่เห็นน่ากลัวเลยคลิปต่อไปครับจากน้องกินแล้วแช่รอให้แม่มาล้างชื่อมีกินได้ไงวะพี่นี่เขาบอกว่าทุกคนยังจำคลิปนี้ได้หรือเปล่าเมื่อ10ปีที่แล้วคลิปผีของจริงที่เชื่อ 100% เนี่ยแก้วใครอ่ะแก้วใครแก้วใครเขาชี้อะไรอ่ะให้ดูผู้หญิงเหรออ๋อนี่เฮ้ยเฮ้ยโจ๊ะโจ๊ะเจ๊ะเฮ้ยคนหลังมันเฮ้ยอะไรวะทีวีเหรอดูคนนี้เหรอดูทีวีปะชี้ตรงเนี้ยทีวีมีนะแฮกูปะเนี่ยสัตว์เขาว่าแฮนอะไรให้เธอดูใกล้ดิดูเอาดิขอบคุณดิเธออยากกดดิอะไรอ่ะดูพุงเหรอเฮ้ยคนปะเฮ้ยหน้าคนอะไรวะหน้าคนเหรอเออไหนอ่ะดูใกล้ๆดิผมเป็นเท่ถ้าไม่มีกูจะโกรธมากเลยนะคลิปเนี้ยคลิปมันยาวอ่ะเธอเออตั้งใจดูมากเลยนะ
ทีวีบ้างทีวีดูผู้หญิงเสื้อแดงเหรอเฮ้ยฟังแค่เฮ้ยเฮ้ยนี่ป่ะเธอเออมันเป็นคนป่ะอื้อหือแล้วนานด้วยนะขอบคุณแฮปเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่ไงเธอเฮ้ยเป็นเลือดป่ะเอ็งก็เต้นเก่งเหลือเกินเฮ้ยเป็นเลือดป่ะมันแบบเป็นหน้าแบบเป็นเลือดอ่ะไหนไหนดูขอดูชั้นหน่อยเขาดูนี่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 ผมกองให้ดูแล้วหน้าคนใช่ป่ะใช่แล้วก็ด้านมีแบบรอยเลือดใช่ไหมใช่รอยเลือดเวียนดีพูดยากว่ะในคลิปคือที่ชี้มาเนี่ยให้ดูตรงนี้นะไม่ได้ดูทีวงทีวีดูตรงนี้ครับไอ้สัตว์แล้วชี้ทั้งคลิปกูดูไปดิแต่หน้าเนี่ยที่แบบลางๆเนี่ยดูแบบเหมือนแบบเลือดออกนะทุกคนแล้วไปอ่านคอมเมนต์น้องก่อนน้องเขาบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอพูดแบบย่อนะครับเอาซะยาวเลยนะคือมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงเขากำลังปาร์ตี้กันอยู่คือย่อๆนะครับทุกคนน้องเขาบอกว่ามีเพื่อนกลุ่มนึงเขาแบบปาร์ตี้กันแล้วก็แบบให้เพื่อนคนนึงเนี่ยไปซื้อของเขาเกิดอุบัติเหตุอ่ะแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเสียแล้วคนที่เสียแล้วอ่ะก็กลับมาที่งานปาร์ตี้แล้วแบบประมาณว่าเพื่อนน่าจะเห็นปกติแหละแต่พอถ่ายคลิปพอถ่ายคลิปตอนปาร์ตี้กันเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันแบบเป็นหน้าแบบเลือดออกอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่สะดุ้งเหรอไม่ใช่เหรอเลยอะไรวะสะดุ้งอ่ะแต่ก็จริงแหละคลิปมันไม่ค่อยน่ากลัวครับทุกคนผมไม่ค่อยกลัวเลยไม่กลัวเลยเมื่อกี้ก็หลบข้างหลังโอ้โหจริงเธอหนูคิดว่าแบบสมมติถ้าเกิดเราเจอผีกันอ่ะหนูคิดว่าพี่หนูกันแล้วแต่ระหว่างหนูยังแบบอะไรวะต้องไปเป็นคลิปสุดท้ายครับจากน้องดัสกรวงภูธรนี่เลยพี่จัดไปต้องน่ากลัวนะคลิปเนี้ยคลิปหลอนจากกล้องวงจรปิดดูดีๆมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในห้องดูใกล้ๆเลยเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเลยขยับปีเขาว่าใช่เขาว่าคลิปเนี้ยเขาว่าคลิปนี้แหละอย่าปิดตาอย่าปิดตาก็อย่าปิดตาดิอยากเป็นสไปเดอร์อยากเป็นสไปเดอร์อยากเป็นสไปเดอร์อย่างอ่ะโอเคครับทุกคนก็จบไปนะครับสำหรับห้ามสะดุ้งเป็นไงบ้างครับไม่น่ากลัวเลยอ่ะพี่ต้อยแต่เขาชอบคลิปสุดท้ายพี่ต้อยชอบอะไรแบบนั้นหรอตอนแรกตกใจไงทำไมต้องเออเอาจริงว่าคลิปเนี่ยวางแผนมาจริงหรอตอนแรกอ่ะพี่วางแผนว่าแบบชวนหนูไปดูคลิปผีใช่ไหมหนูจะกลัวแล้วก็อุ้ยพี่เป็ดอุ้ยแล้วพอหนูกลัวพี่จะแบบโอ้ยไม่เป็นไรนะน้องแอร์เดี๋ยวพี่บอกแกเป็ดกลัวมากๆเมื่อกี้เลยเป็ดก็บอกว่าไม่ไหวแล้วคือก่อนหน้านี้เพิ่งก็ขี้แตกพี่เป็ดไปขี้มาแล้วก็แตกมันปวดท้องมันต้องไปทำธุระก่อนมาถ่ายคลิปไงได้ถ่ายยาวกลัวไม่กลัวไม่กลัวเขาไม่กลัวพี่เบิร์ดที่ไหนเดิมมาดิอดิโอเคผมด่วนก็ขอสรุปนะครับจาก10คลิปแอร์สะดุ้งไปแค่2คลิปนั้นก็น้องแอร์ชนะไปครับผมด่วนพี่ก็ต้องทำกับข้าวให้หนูอยากกินเลยหรือว่าแล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่คิดว่าอร่อยที่สุดเป็นนักชิมไงแล้วพี่ก็ทำให้หนูชิมโอเคก็อย่างที่คนเห็นนะครับผมแพ้เดี๋ยวไว้จะทำคลิปตามใจน้องแอร์1วันละกันส่วนน้องแอร์เนี่ยจะให้ผมตามใจอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องกลับไปคิดก่อนดีนานๆทีจะเอาให้คุ้มเลยหรือไรฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอันนี้ขอพูดก่อนที่น้องๆเห็นพี่แบบอย่างเงี้ยงานอะไรเงี้ย acting มันคือ acting ครับทุกคนเนื้อใช่เนียนป่ะเนียนมากพี่จบจริงเหรอเออพี่อ่ะนะเออจากยูเจสเตทคุณยานีซีเออไปเป็นดาราได้ป่ะได้ได้เป็นดาราตาเขาหวานป่ะได้ไม่ชอบก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอนะครับทุกคนก็สุดท้ายนี้เมื่อมาเจอสแกนไหนสุดท้ายก็ต้องไปลาครับผมเพราะอะไรเพราะลาอยู่เนี่ยยิงเลยนะเลยแค่นี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมทุกคนก็บ๊ายบายครับผม